สัดส่วนยอดขายรถ EV ทั่วโลกได้พุ่งแตะ 17% ไปแล้วในปีที่ผ่านมาถึงแม้เมื่อปี2020หรือเมื่อ3ปีที่ผ่านมานี้ยอดขาย EV ทั่วโลกจะยังคงมีสัดส่วนไม่ถึง 5% เท่านั้นการเติบโตที่รวดเร็วนี้ทำให้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าโลกเราได้เดินทางมาถึงจุดที่เราจะไม่ย้อนกลับไปเพิ่มการใช้พลังงาน Fossil Fuel อีกต่อไปแล้วถึงแม้ว่าทาง IEAจะยังคงยืนยันเป็นเสียงเดิมว่าการใช้น้ำมันจะยังไม่พีคไปจนถึงปี2030แต่พวกเราเหล่านักลงทุนตระหนักดีว่าตัวเลขการใช้น้ำมันนี้จะพีคเร็วกว่าที่ IEA ว่าอย่างแน่นอนเพราะด้วย EV Adoption Rate ที่ 17% ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเรากำลังจะเข้าไปสู่ Tipping Point ของการเปลี่ยนถ่ายทางเทคโนโลยี EV ซึ่งจากสถิติในอดีตนั้น Adoption ของเทคโนโลยีใหม่ๆจะเริ่มเข้าสู่เฟส2หรือเข้าสู่เฟส Exponential Growth หลังจาก Adoption แตะ 10-20%การเปลี่ยนถ่ายไปใช้รถ EV นั้นไม่ได้จะเป็นแค่หัวใจหลักสำคัญในการเปลี่ยนโลกเราไปสู่พลังงานสะอาดและพลังงานยั่งยืนแต่มันอาจเป็นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมหรือ Industrial Revolution ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราเลยก็ว่าได้ทำให้นักลงทุนไม่ควรพลาดโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้ในวันที่มันยังเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นแต่คำถามที่นักลงทุนต่างเฝ้าถามกันอยู่ก็คือใครล่ะที่จะเป็นผู้ชนะตัวจริงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้มันจะเป็น Teslaบริษัทรถยนต์ EV จากสหรัฐผู้เป็นคนแรกที่ทำให้เกิด EV Mass Adoption ขึ้นได้สำเร็จและมีประสบการณ์ธุรกิจ EV มานานมากกว่าคนอื่นหรือมันจะเป็น BYD บริษัทรถยนต์จากจีนที่มีนักลงทุนชื่อดังอย่าง Warren Buffett คอยสนับสนุนและลงทุนมาตั้งแต่เนิ่นๆจนทำให้วันนี้ยอดขายรถ EV ของ BYD นั้นกำลังอาจจะแซงหน้า Tesla ไปได้แล้วในไตรมาสหน้าและงานนี้ BYD ไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่ยังพาเหล่าผองเพื่อนบริษัท EV ร่วมชาติจากจีนมากมายที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไม่แพ้กันอีกหลายแบรนด์ดังตามมาติดๆไม่ว่าจะเป็น NIO XPENG Li Auto GAC ION Changan หรือแม้แต่ Geely ด้วยก็ตามใครกันที่จะเป็นผู้ชนะในการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหญ่ครั้งนี้หรือใครกันที่มีแผนขยายตลาดไปมากกว่าแค่รถยนต์ EV ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงานใหม่ธุรกิจแบตเตอรี่ธุรกิจขับรถอัตโนมัติหรือถึงขั้นสร้าง AI ขึ้นมาเองก็ตามใครจะมีดีกว่ากันมาร่วมหาคำตอบกันได้ที่งาน Follow the Future งานสัมมนาหุ้นเทคหุ้นนอกครั้งใหญ่ประจำปีของ Trader KP กันครับ